สวัสดีครับวันที่28พฤษภาคมพ.ศ. 2564ช่วงนี้อยู่บ้านไม่กล้าไปไหนหรอกไม่ปลอดภัยกับชีวิตก็อาศัยนั่งสูดจุลินทรีย์ EM เข้าทางลมหายใจดื่มมั่งกินมั่งอาบมั่งผมกลัวผมไม่ฉีดวัคซีนเพราะผมคิดว่าไอ้โคโรนา19เนี่ยมันต้องแก้ไขได้ด้วยพืชสมุนไพรไทยมันต้องแก้ไขได้ด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพของศาสตราจารย์ดร.เทโรฮินะซึ่งผมประทับใจมากเมื่อปี37ฝั่ง37 38 39 40 41 42นี่ผมเป็นแฟนคลับ EM กับท่านศาสตราจารย์ดร.เทโรฮินะถือว่าเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิเพราะว่าประทับใจท่านบอกว่าสมัยนั้นนะอเมริการบกับอิหร่านยิงกันด้วยโทมาฮอคยิงใส่กันเลยยิงกันยิงข้ามทวีปยิงกันสนุกสนานท่านบอกว่ากระจอกยุคต่อไปนี่สงครามเคมีก็จะไม่มีแล้วสงครามเคมีก็มีใช้ในเวียดนามต่อไปจะเป็นสงครามเชื้อโรคไม่รู้เชื้อโรคใครอ่ะไม่รู้ค่ายไหนแหละตอนนี้เพราะว่าจากโรคระบาด ทางเดินหายใจนี่ก็คือไข้หวัดใหญ่แม้กระทั่งผมเป็นหวัดผมก็ไม่กินยานะครั้งก่อนเนี่ยช่วงที่ผมไปสุรินทร์เนี่ยผมจะมีเสียงเป็นหวัดน่ะผมเป็นหวัดอยู่ประมาณเดือนนึงผมไม่กินยาเลยคือจะไม่ทำให้เชื้อโรคในร่างกายของเราแข็งแรงเขาจะเอาที่ปอกที่ปี้เอาอะไรไม่กินผมไม่กินให้บรรพุ่มสร้างภูมิคุ้มกันด้วยตนเองให้ตนเองแข็งแรงด้วยอย่าไปเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของไอ้พวกวัคซีนที่เขาผลิตขึ้นมาทางการค้าตอนนี้กำลังทำการค้าใหญ่ครับโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นหน้าหัวเราะสายพันธุ์อังกฤษก็มาแรงครับสายพันธุ์อังกฤษมาแรงครับเพราะยาเขาดีไงสายพันธุ์อินเดียก็มาแรงครับเดี๋ยวจะเจอสายพันธุ์โควิดสายพันธุ์ไทยแลนด์นี่ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นยิ่งการใช้ยิ่งมีการใช้วัคซีนเท่าไหร่นะรอบต่อไปไอ้พวกวัคซีนที่มันผลิตอยู่นี่มันยิ้มใส่เลยเอ้าผมตอบปัญหาคุณเอก็แล้วกันคุณเอท่านก็ขอร้องให้ผมไปดูพื้นที่ที่ชัยภูมิไงผมบอกว่าโอ้ยโควิดหยุดก่อนท่านก็แต่จริงอยากจะเล่นนะผมบอกว่าอยู่ที่ไหนอยู่เทพสถิตโอ้ยเหมือนชื่อมันเทวดาเลยมันเทวดาเลยเทพสถิตก็คือที่อยู่ของเทพอ่ะอันนี้ครับที่อยู่ของคุณเอนะครับไม่รู้ท่านอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะว่าท่านไม่ค่อยโต้ตอบท่านไม่มีเวลาท่านให้แต่ลูกน้องมาให้อัดคลิปมาท่านบอกก็ท่านไม่โต้ตอบเลยที่ของท่านเป็นอย่างนี้นะครับมุมนี้ต่ำมากนะครับมุมนี้นะครับผมให้คุณดูคอนทัวกลางพื้นที่ของคุณนะครับนี่นะมุมนี้นะผมโดนล่องน้ำนั่นนี่ล่องนั่นนี่ล่องนะครับนี่สิ่งที่ผมเล่านี่มันล่องนั่นนี่มันมีใครเป็นเจ้าของล่องน้ำด้านทิศตะวันออกนี่ล่องนะครับนี่ล่องนะครับนี่ตรงนี้คุณขุดสระนะครับนี่ขุดสระยาวเลยนะครับนี่เต็มกรามเลยนะครับเต็มกรามเลยนะครับนี่สระของคุณอยู่ประมาณนี้นะครับนี่อุ้ยคุณแสงถูกมุมเลยน้ำเข้าทิศเหนือนี่ชอบจริงๆนี่ไงสะยาวอยู่ตรงนี้ก็เป็นร่องนะครับนี่ผมขุดลากตามร่องนะครับนี่ครับร่องมาจากอย่างนี้แหละครับนี่ลากตามร่องเลยเป็นร่องธรรมชาติครับคุณเอไม่ได้ขุดหรอกมันมาจากที่อื่นครับมาจากชุมชนครับวืดนี่วิ่งมานี่พอมันมาจากชุมชนปุ๊บผมบล็อกเอาไว้ก่อนเลยครับนี่ระบบเปิดครับต้องไปขุดครับล้วงให้ลึกเลยมันมุดมาอีกให้มันมาตามร่องเลยคุณเป็นคลองไส้ไก่ก็ไม่สวยเพราะพื้นที่ลาดเอียงมากเพราะว่าตรงนี้จะแห้งไงตรงนี้จะมีน้ำแล้วไปขุดทำไมอ่ะให้มันลอดพื้นไปเลยขุดตรงนี้มาปุ๊บเป็นสะดือใหญ่เลยครับนี่ขุดสระคุณนี่สระคุณยาวเป็น100เมตรน่ะสระตัวนี้นะยาวเป็น100เมตรน่ะขุดสะดือตรงมุมนี้แหละทีนี้มีอีกตัวนึงอ่ะที่อยู่ทางด้านนี้อันนี้ก็ล่องนะครับนี่ล่องนี้มาเข้านี่เข้าที่คุณพอเข้าที่คุณปุ๊บผมจัดให้เลยนี่ไงตัวที่2ครับตัวที่เอาตัวที่1จัดให้เลยขุดระบบเปิดตัวที่2โอ้ยผมจะเห็นน้ำพุนี่ขุดที่อยู่ที่สูงนี่ตัวนี้นะน้ำจะล้นน้ำจะต้องล้นขอบบ่อนะตรงนี้เพราะว่านะครับเนี่ยเพราะบ่อที่2บ่อที่3นี่แหละทีนี้ต้องออกแบบอย่างไรผมเดาอีกครับเพราะว่าคุณเอไม่มีเวลาตีกรอบเส้นมาให้ผมผมก็เห็นผมจะต้องทำคันตั้งแต่ประมาณนี้นะครับนี่ลากมาตรงนี้มันจะไหวไหมเป็นถนนนะครับเป็นถนนครับตรงนี้ยังเป็นดินถมอยู่ครับเป็นถนนครับนี่เป็นถนนนะครับนี่ดูเส้นสีส้มดีกว่าผมทำตลอดแนวเส้นสีส้มจะเป็นแบบนี้ครับเข้ามาที่คุณยังอยู่ที่ต่ำอยู่ครับนี่ตรงนี้เป็นถนนนะครับนี่จากนี้ไปจะเริ่มถมสูงนะครับดูตามลูกศรครับต้องถมสูงนะครับผมตามเส้นนี้เลยถมสูงนะครับนี่ถมขุดดินถมตรงนี้เป็นแอ่งครับเพราะฉะนั้นน้ำผ่านที่ของคุณเพราะว่ามันเป็นแอ่งไงมันเป็นแอ่งอ่ะมันเป็นแอ่งใหญ่ดูรูปน้ำผ่านที่ของคุณมา
มันจะต้องออกแบบหลายอย่างมากอยู่ในพื้นที่เป็นสวนป่าเนี่ยนะครับอย่างเช่นออกแบบยังไงก็อยากจะดูพื้นที่ครับโควิดว่างเมื่อใดนะผมไปแน่ครับชัยภูมินี่ผมจะขวางเอาไว้นี่รู้จะเป็นระบบปิดแหละครับขวางเอาไว้เช่นนี้แล้วก็มาขวางถนนต่างๆเหล่านี้นี่มันเป็นแนวถนนอยู่นี่พวกนี้นี่ผมจะต้องขวางเอาไว้อาจจะไปขวางไปท่านี้นะครับก็ผมก็จะขวางเอาไว้อ่ะคือขวางไม่ให้น้ำเคลื่อนที่ให้พื้นที่80ไร่ของคุณนี่มีความชุ่มชื้นกระจายก็จะออกแบบไปตามบริบทเดิมมันต้องใช้เวลาแนะนำได้เท่านี้ครับว่าระบบเปิดตอนนี้ก็พร้อมขุดได้เลย3บ่อระบบปิดค่อยว่ากันเพราะ80ไร่มานั่งออกแบบอยู่ตรงนี้ผมเข้าใจแต่ถ้าคุณเอให้ลูกน้องมาคุยกับผมนะเขาก็จะเข้าใจแล้วเขาเอาเครื่องมือมาทำเลยได้ขอให้คุณเอโชคดีนะครับมีปัญหาค่อยติดต่อกันครับสวัสดีครับ